เอาละฮะเรามากันที่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ทุกคนเนี่ยอยากจะหาคำตอบนะครับกับกรณีที่เปิ้ลไอรีนนะครับได้แจ้งความโบคนที่เขาบอกว่าเป็นคนหางานให้แต่ดันมีคลิปหยิบเงินค่าตัวในซองของเปิ้ลไอรีนนะครับล่าสุดนะฮะคุณโบเองได้ออกมาชี้แจงนะครับหลังจากที่ถูกคุณเปิ้ลเนี่ยแจ้งข้อความลงใน Facebook นะครับแล้วก็คุณโบก็บอกงี้บอกว่าโบขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของโบบ้างนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่คุณเปิ้ลไอรีนเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับกระแสในปัจจุบันเนี่ยต่างคนก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาวันนี้ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค่ะข้อแรกนะครับคนที่อยู่ในคลิปที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณเปิ้ลไอรีนคือโบเองค่ะแต่โบขอเรียนให้ทราบว่าโบไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณเปิ้ลไอรีนนะคะโบเป็นฟรีแลนซ์ที่หางานให้กับคุณเปิ้ลไอรีนรวมถึงศิลปินนักแสดงคนอื่นๆข้อนี้นะฮะมากันที่ข้อที่2เหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นในคลิปเห็นว่าโบเนี่ยหยิบเงินจากซองที่ทางรายการจ่ายให้กับคุณเปิ้ลไอรีนนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์อย่างที่คุณเปิ้ลไอรีนเข้าใจนะคะมันคือการเข้าใจผิดหรือว่ามันมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่างโบกับคุณเปิ้ลคือจริงๆแล้วเนี่ยโบได้ตกลงค่าตัวไว้กับคุณเปิ้ลไอรีนว่างานที่จะออกรายการนี้บัดเจ็ตของคุณเปิ้ลไอรีนเนี่ยคือ 10,000 บาทซึ่งคุณเปิ้ลเองก็ตกลงรับงานนี้ด้วยบัดเจ็ตดังกล่าวนะครับซึ่งคุณเปิ้ลเองก็ได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าโบแจ้งว่าค่าจ้างเนี่ย 10,000 บาทแต่โบขายงานในราคา 15,000 บาทดังนั้นเงิน 5,000 บาทตรงนี้คือเป็นเงินที่โบพึงได้โดยชอบธรรมซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของโบเนื่องจากโบไม่ได้เป็นผู้จัดการของคุณเปิ้ลไอรีนดังนั้นโบจะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์คือโบไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์โบจะต้องบวกบัดเจ็ตในส่วนของโบเพิ่มไปเองซึ่งมันก็คือไม่ได้เป็นการลักทรัพย์อย่างที่คุณเปิ้ลไอรีนเข้าใจมาข้อที่3นะครับการที่โบเนี่ยหยิบเงินจากซองค่าจ้างโบทำอย่างเปิดเผยในสถานที่ที่มีทีมงานมากมายไม่ได้แอบหรือว่าพยายามหลบซ่อนๆเงินที่โบหยิบเนี่ยจากซองเนี่ยนะครับในขณะที่คุณเปิ้ลไอรีนก็อยู่ในสถานที่เดียวกันด้วยและโบก็ทราบดีว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีกล้องวงจรปิดตั้งอยู่ เนื่องจากโบไปสถานที่นั้นบ่อยแต่โบก็หยิบเนื่องด้วยเจตนาของโบก็คือว่าหยิบในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนโดยชอบธรรมของโบไม่ได้เป็นการลักทรัพย์ค่ะมาข้อที่4ครับดังที่คุณเปิ้ลไอรีนเนี่ยได้โพสต์ใน Facebook นะฮะเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ข้อที่5ระบุว่าโบแจ้งคุณเปิ้ลว่านะครับไม่ต้องโอนเงินให้แล้วนะเนื่องจากได้รับเงินค่าตอบแทนแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าเจตนาของโบนะครับคือไม่ได้เจตนาฉกฉวยหรืออยากจะได้ทรัพย์สินอันเป็นทรัพย์ของคุณเปิ้ลไอรีนแต่โบต้องการเพียงผลตอบแทนอันชอบธรรมที่โบพึงได้จากการทำงานเท่านั้นไม่มีเจตนาก็ย้ำนะไม่มีเจตนาในการลักทรัพย์นะครับอ่ะดังที่คุณเปิ้ลไอรีนได้กล่าวหาไว้นี่อ่ะปฏิข้อที่5นะก็บอกว่าในส่วนของคดีความที่คุณเปิ้ลไอรีนฟ้องโบเนี่ยโบทราบเรื่องแล้วก็ยินดีที่จะพิสูจน์ความจริงในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของโบเองข้อ6นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลเสียหายต่อหลายฝ่ายเป็นอย่างมากโบกราบขอโทษบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดด้วยหัวใจที่เป็นต้นเหตุให้บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และโบกราบขอโทษคุณปอปิยะกันเวลาเสาเรือนพิธีกรรายการคุยทะลุดราม่าที่ถูกโยงเข้ากับเรื่องดังกล่าวซึ่งความเป็นจริงแล้วทั้งบริษัท Workpoint Entertainment และคุณปอปิยะนะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องดังกล่าวเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดในการสื่อสารระหว่างคุณเปิ้ลไอรินและโบ2คนเท่านั้นค่ะแล้วก็เธอก็มาแจกแจงในข้อที่7นะครับโบอยากให้โบอยากขอโทษในคุณเปิ้ลไอรินที่อาจจะสื่อสารผิดคลาดเคลื่อนเนี่ยเป็นเหตุให้คุณเปิ้ลไอรินเข้าใจผิดและเกิดเหตุบานปลายแต่โบอยากเรียนคุณเปิ้ลไอรินว่าการที่โบหยิบเงินออกจากซองค่าจ้างเป็นข้อตกลงระหว่างเรา2คนว่าเราตกลงค่าตัวคุณเปิ้ลไอรินในรายการเนี่ย 10,000 บาทส่วนต่างตรงนั้นคือผลตอบแทนที่โบพึงได้โบไม่ได้มีเจตนาลักทรัพย์และโบอยากขอร้องวิงวอนคุณเปิ้ลไอรินอย่าดึงคนบริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาโยงกับเรื่องนี้โดยอาศัยประเด็นทางการเมืองเลยค่ะสุดท้ายที่สุดนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจ
ให้โบทุกช่องทางขอบคุณที่ปกป้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตาโทรมาถามให้กำลังใจและพร้อมช่วยเหลือโบซาบซึ้งมากๆค่ะโบยินดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองโบเป็นคนพุทธโบยังเชื่อมั่นในคำกล่าวที่ว่าทำดีได้ดีเสมอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ